สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Livable ห้องนั่งเล่นที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องอสังหาเมืองแล้วก็ผู้คนวันนี้นะคะมีโอกาสพิเศษได้เชิญพี่โบริศินีสารีกบุตรนะคะเป็นผู้ที่ทำงานด้านการวิจัยในตลาดอสังหาและมอนิเตอร์ตลาดมามากกว่า30ปีมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กันค่ะอยากให้พี่โบช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าตลอดระยะเวลาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งในปี1997หลังจากที่สถาบันการเงินล้มเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหายังไงบ้างถ้าเราดูปี97นะคะ97เนี่ยแบงค์ที่เป็นสถาบันหลักล้มหมดไฟแนนซ์ใหญ่ๆล้มหมดเดเวลลอปเปอร์ก็ล้มมีหลายรายที่ล้มเนาะที่แบบไปไม่รอดคือถามว่าลายที่ไปไม่รอดจะส่วนใหญ่จะเป็นลายที่ไปโฟกัสอยู่ที่การขายไม่ได้มีพวก recurring income ขอเล่านิดนึงว่าพอ developer ก็จะคอยซื้อแล้วก็เริ่มมาพัฒนานะแต่ก็ไม่ใช่ตั้งแต่ช่วงนั้นคือต้องผ่านสัก3ปีมาจากนั่นก็จะค่อยๆมีแบบ developer ก็ค่อยๆแบบฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆซื้อแต่ก็จะเป็นพวกที่ร่วมทุนกับสิงคโปร์ต่างชาติอะไม่ใช่สิงคโปร์อะค่ะอย่างเดียวแต่สิงคโปร์ก็เข้ามาเยอะนะตอนนั้นเนาะก็มาช็อปแล้วก็พัฒนาไปคือตอนนั้น developer ไทยก็ยังไม่มีกำลังที่จะมาลงทุนคนเดียวเท่าไหร่เพราะก็ได้รับซัฟเฟอร์กันไปทุกๆรายนะคะทีเนี้ยสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอีกแหละไม่ว่าจะเป็นหวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาแต่พวกนั้นไม่ได้กระทบอะไรกับตัวออฟฟิศถ้าถามว่าจะกระทบไหมกระทบกับพวกนักท่องเที่ยวและโรงแรมบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่หนักเพราะว่าตัวระยะเวลาของซาแล้วก็ไข้หวัดนกต่างๆที่เข้ามาในช่วงหลังน่าจะสัก2000กว่า2004 2003 2004จำช่วงปีไม่ได้แน่นอนนะคะตอนนั้นก็เป็นระยะเวลาสั้น3เดือน6เดือนถ้าเราไปดู average พวกโรคระบาดต่างๆสูงสุดไม่เกิน6เดือนใช่แต่ก็อาจจะมีผลกระทบในตลาดโรงแรมที่มี occupancy rate ลดลงบ้างนะคะแล้วก็พอมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆก็มาเราก็จะมาเจอเหตุการณ์ตรง hamburger crisis hamburger crisis เนี่ยถามว่ากระทบไหมก็กระทบค่อนข้างน้อยยังไม่พีคมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถามว่าออฟฟิศก็มีขยับนิดนึงก็คือถอยหลังนิดนึงก็คือค่าเช่าอาจจะคือตอนนั้นก็เป็น landlord market ก็มาเป็นทานแอนด์มาร์เก็ตช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็กลับไปเป็นแลนด์ลอร์ดใหม่ตัวที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างอาจจะเรียกว่าเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นพวกโรงแรมที่อาจจะมีออคเรทที่ต่ำลงนะคะส่วนออฟฟิศก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่มีการขยายออฟฟิศหรือคือบริษัทข้ามชาติไม่ค่อยขยายออฟฟิศคือเมนเทนเท่าเดิมแต่ยังก็ไม่ถึงขั้นลดพื้นที่นะก็ไปได้เรื่อยๆอาจจะมีบางบริษัทมาต่อรองราคาผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะมาเจอเหตุการณ์ตอนเผาบ้านผ่านเผาเมืองเผาเมืองปิดสนามบินสุวรรณภูมิใช่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าอะไรกระทบก็ตลาดท่องเที่ยวโรงแรมก็คือได้รับไปเต็มๆใช่ยิ่งโรงแรมในเมืองตรงแถวราชประสงค์นี่เขาได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มาถึงพอผ่านไปอีกถ้าปี2010เนี่ยตลาดอื่นๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะคะนอกจากตัวโรงแรมนะนักท่องเที่ยวแล้วก็มาปีน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยก็ตลาดดูเหมือนตลาดโรงแรมอาจจะได้รับผลกระทบแต่บังเอิญว่ามีโลเคอลที่บ้านน้ำท่วมก็ต้องมาเช่าโรงแรมอยู่มาอยู่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยถั่วๆกันไปนะคะก็ผ่านมาอีกเหมือนกับทั้งตัวออฟฟิศตัวคอนโดมิเนียมมันก็จะเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆละเราจะเห็นได้ว่าออฟฟิศเนี่ยก็เริ่ม occupancy ก็ขึ้นราคาค่าเช่าขึ้นถ้าเราดูแต่ตั้งแต่ปีหลังๆเนี่ยตั้งแต่หลัง2010 2011มันก็จะเป็นขาขึ้นละมาเรื่อยๆคอนโดก็ไปดีทุกอันแต่คอนโดเริ่มมาชะลอละสักปีก่อนโควิดคอนตลาดคอนโดเริ่มแย่ลงน่าจะสัก2017 10ประมาณ18 18อะไรเงี้ยค่ะ19นี่เห็นผลกระทบแล้วล่ะว่าตลาดคอนโดเริ่มนิ่งแล้ว20นี่ก็คือโควิดเข้ามาถามว่าโควิดเข้ามาเนี่ยจริงๆมองว่ามันกระทบทุกเซกเตอร์เลยเนาะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่เฉพาะคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมกระทบมาจากโอเวอร์ซัพพลายแล้วล่ะโอเวอร์ซัพพลายมันโดนมาก่อนโควิดละแต่ว่าคอนโดมิเนียมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังซื้อที่มาจากจีนหรือต่างชาติซึ่งเขาเข้ามาไม่ได้เขาก็โอนไม่ได้เขาก็ไม่ก็จะมีคอนโดจำนวนเยอะเลยที่ชาวต่างชาติซื้อแต่ว่าไม่ได้เข้ามาโอนหรือว่าต่างชาติก็อาจจะไม่คิดที่จะโอนก็ถูกปล่อยกลับเข้ามามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้าปี2020เราจะเห็นว่ามันมีดิสคาวค่อนข้างเยอะคอนโดนะคะจริงๆก็ตัวที่ได้รับผลกระทบหนักๆ ณสถานการณ์โควิดน่าจะเป็นตัวออฟฟิศตัวรีเทลแล้วก็ตัวโฮเทลออฟฟิศกระทบอะไรก็คือแน่นอน work from home hybrid พอคนเริ่มที่มาปรับการทำงานที่บ้านบริษัทต่างๆเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆทำงานที่บ้านมันทำงานได้นะบางตำแหน่งไม่ต้องเข้าหลายๆบริษัทมีการลดพื้นที่แน่นอนแล้วก็มีการที่แบบทำไฮบริดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือเข้าบางเข้าเป็นบางวันนะก็กระทบโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเจาะปัจจุบันของโควิดของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเอาแบบภาพรวมตลอด20กว่าปีเนี่ยพี่บัวคิดว่าอันไหนอ่ะมีส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหามากที่สุดเหตุการณ์ไหนจริงๆมันคนละด้านเนาะถ้าปี97อ่ะจะ97เนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวคอนโดมิเนียมค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวมันก็คือทุกๆเซกเตอร์แล้วมันก็คือกระทบกับคนไทยแต่ว่าต่างชาติยังบินเข้ามาได้เพราะฉะนั้นโฮเทลก็จะไม่ค่อยกระทบคือเราช็อตต้มยำกุ้งเนี่ยถามว่ามันก็แค่ในไทยแล้วก็ในเอเชียที่อาจจะมีผลกระทบแต่ว่ายุโรปอเมริกาเขายังสามารถที่บินเข้ามาได้บริษัทต่างชาติยังโอเคยังสามารถที่จะขยายพื้นที่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเขาเข้ามาบริษัทต่างชาติเมื่อเขาเข้ามาเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจนี่ในการต่อรองเขาก็เลยมาต่อรองทำให้แต่ว่าทำให้ราคาค่าเช่ามันอาจจะลดตัว occupy space มัน occupancy rate มันต่ำยังมันไม่สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็บริษัทข้ามชาติก็จะเห็นถึงอำนาจในการต่อรองแต่ว่าคนก็ยังมีกำลังซื้อจากต่างชาติเข้ามารีเทลยังมีคนบินเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วเมืองไทยกลายเป็นสิ่งที่ถูกสำหรับเขาค่าเงินบาทมันลดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เข้ามาเที่ยวมันก็ส่งเสริมธุรกิจรีเทลก็ยังคงขายดีให้กับกำลังซื้อต่างชาติทีนี้ถ้ามองในตัวถ้าเทียบกับโควิดแล้วเนี่ยมันเหมือนทั่วโลกระบาดหมดคือมันปิดการติดการเดินทางทุกประเทศแม้ว่ากระทั่งประเทศไทยถ้าเรามองแค่ประเทศไทยเราพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อเขาไม่ได้สามารถเมื่อนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางเข้ามากระทบอะไรบ้างหนึ่งกระทบรีเทลที่อยู่ใน CBD ที่โฟกัสนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันที่สองออฟฟิศสเปซก็คนลดพื้นที่ลงละใช่ไหมคะอันที่สามตัวคอนโดมิเนียมตัวโรงแรมก่อนเนาะตัวโรงแรมเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะว่า occupancy rate ลดแม้ทั้งคนไทยยังไปพักเองยังไม่ได้มันก็จะมีช่วงที่โรงแรมปิดโรงแรมทีนี้คอนโดกระทบมันได้ผลมาจากไอ้ตัว over supply ก่อนแล้วต่างชาติไม่เข้ามาซื้อทีนี้คอนโดกระทบอะไรอีกพอเริ่ม work from home คนรู้สึกการอยู่คอนโดมันไม่มีความจำเป็นแล้วที่จะต้องมาอยู่คอนโดแล้วพื้นที่เล็กๆแล้วจะต้องมานั่งทำงานที่บ้านด้วยการที่สเปซอาจจะไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นตลาดที่ดีก็คงเป็นตลาดบ้านอย่างเท่าที่เราทราบกันคนก็ไปซื้อบ้านแล้วก็อาจจะอยู่นอกเมืองไปซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขามีสเปซแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาอันนี้ก็เลยส่งผลให้ตลาดคอนโดกระทบนะมันจริงๆแล้วมองว่าปีว่าโควิดน่าจะหนักกว่าตรงที่มันกระทบหลายเซกเตอร์ถ้ามองในแน่เรียลเอสเตทนะมันกระทบไปทุกเซกเตอร์ยกเว้นเซกเตอร์เดียวที่ไม่กระทบก็คือ warehouse logistics ที่ได้อานิสงส์จาก e-commerce บลาบลาใช่ค่ะ shopping logistics ส่งของพอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้พัฒนายังไงบ้างไหมคะ
ก็มีหลายๆบริษัทที่เน้นเรื่องขายบ้านขายคอนโดเขาก็จะต้องมาทำพวกโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือทำออฟฟิศเพิ่มขึ้นแล้วแต่ออฟฟิศเขาก็ยังรีรอเพราะอะไรเพราะมันมีตัวซัพพลายที่เราจะเข้ามาอีกเยอะจริงๆอีก2ล้านตารางเมตรที่จะเข้ามาจริงๆยังมองเลยว่าออฟฟิศของไทยจะไปในรูปแบบไหนเพราะว่าสถานการณ์โควิดกับซัพพลายที่จะเข้ามาแล้วหลายๆโครงการเนี่ยทำการตอกเสาเข็มไปแล้วจริงๆหลายๆออฟฟิศหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็ชะลอเรื่องการทำออฟฟิศนะคะคือบางบริษัทเท่าที่รู้มาคือนโยบายตอนนี้คือตอนนี้มีตึกออฟฟิศมาขายก็ไม่มีใครสนใจที่จะซื้อเพราะเขามองแล้วว่าโอเคหนึ่งทำไมคือตึกถ้าเราซื้อตึกเก่ามาทำใช่เราได้ต้นทุนที่ถูกแต่ว่าสเปคมันยังไม่ได้ในอนาคตมันจะมีเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องลีดเรื่องโกลส์เรื่องระบบไฮจีนที่จะต้องเข้ามาซึ่งตึกเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับหรือพัฒนาเพื่อที่จะให้สู้กับตึกใหม่ๆที่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำเขาก็คงต้องไปซื้อที่ดินแล้วก็คงสร้างตึกใหม่มันน่าจะได้สเปคที่ดีกว่าที่เราจะไปซื้อตึกเก่าทีนี้ถ้าตึกเก่าตอนนี้ล่ะอยู่ในตลาดเยอะแยะไปหมดเลยตึกเก่าตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรก็อีกหน่อยก็คงปล่อยเช่าไม่ได้เพราะว่าตึกใหม่ที่เข้ามาเขาก็พัฒนาคุณภาพแล้วเรื่องกับสถานะเรื่องเกี่ยวกับไฮจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญไม่ว่าเรื่องพอลิชันทางอากาศหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องโควิดเองมันต้องมีระบบอะไรต่างๆซึ่งตึกเก่าพัฒนาคาดว่าการพัฒนายากแล้วก็น่าจะถ้าจะทำเนี่ยน่าจะทุบต้องทุบตึกทิ้งแต่ว่าหลายๆตึกก็คงไม่อยากทุบอย่างมากก็คงต้องเพราะว่าถ้าทุบมันก็จะต้องแบบการขึ้นตึกมันก็จะได้ FAR ที่ไม่เหมาะสมที่ยิ่งทำให้คอสเขาสูงขึ้นแล้วเขาต้องมาปล่อยเช่าแพงขึ้นก็คิดว่าตลาดที่น่าสนใจตอนนี้ที่สุดน่าจะเป็นตลาดออฟฟิศว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่จริงๆนะปีนี้คนที่ตลาดที่แบบคนลงคนดูเยอะก็น่าจะเป็นโรงแรมที่เขาซื้อเพราะปีนี้ปี2021เชื่อว่าเท่าที่ดูข้อมูลนะคะมีโรงแรมอ่ะมาขายเกิน30กว่าโรงแรมนะเป็นทรานแซคชั่นที่ขายโรงแรมสูงมากนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็น 4-5 ดาวไหมคะยังไม่ได้ดูรายละเอียดยังไม่ได้ทราบข้อมูลว่า 4-5 ดาวหรือเปล่าแต่ 4-5 ดาวก็มีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรงแรมเล็กๆที่ developer ผู้พัฒนาเป็นแบบรายย่อยที่อาจจะสายป่านไม่ยาวแล้วเขาก็ถือไม่ไหวแล้วขายดีกว่าเพราะถ้าเก็บไปตอนนี้ก็มีแต่คอสแล้วก็ไหนจะเรื่องพนักงานไหนจะเรื่องไม่รู้ว่าโควิดมันจะยาวแค่ไหนนี่คือมันก็2ปีแล้วเนาะซึ่งเราคงต้องอยู่กับโควิดต่อไปอีกระยะหนึ่งเพียงแต่ความรุนแรงมันจะมากจะน้อยไม่มีใครพอแคสต์ได้แล้วก็จริงๆเท่าที่ฟังจากหลายๆคนในวงการเขาพูดมาเขาก็เหมือนกับว่าปีนี้ตลาดโรงแรมก็ยังคงพึ่งพา local tourist อยู่ยังไม่ใช่ international ถ้าจะเป็น international ก็น่าจะเริ่มมาปีหน้าที่น่าจะ pick up มาก็ถ้าเกิดจะกลับมาก็น่าจะอีกปีหนึ่งก็คือถ้าจากปีนี้ไปก็3ปีที่มันจะกลับมาโรงแรมจะกลับมาสู่สภาวะที่จะเดิมอันนี้คือ best case นะคะไม่ใช่ว่าแบบ worst case scenario จากการทำงานตลอดเกือบ30ปีอ่ะที่พี่โบเห็นเหตุการณ์มาทั้งหมดมีความเชื่ออะไรของพี่โบที่สั่นคลอนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไหมเช่นเคยเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ทิศทางหรืออะไรในตลาดอสังหาแต่พอมาเจอโควิดหรือเหตุการณ์อะไรเข้าไปมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วถามว่ามีอะไรสั่นคลอนไหมจริงๆไม่มีเพราะพอดีทำนะรีเสิร์ชมาเนี่ยมันจะเห็นตลาดเป็นแบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะรู้ตลอดเวลาว่าเวลาอะไรที่มันไปจุดพีคๆจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะดรอปลงแล้วมันจะรู้ถึงไซเคิลเพราะด้วยความที่เราทำงานมายาว20ปีเราจะเห็นตลาดขึ้นลงเราจะเห็นมันเป็นแบบคล้ายๆว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนมันจะลงแต่ว่าพอลงก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าอีกสักพักมันก็จะขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ถามว่าลุ้นอะไรลุ้นว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วเพราะว่าการลงของเราเนี่ยมันลงอย่างนี้เลยมันลงแล้วมันลากยาวส่วนตัวพี่บัวคิดว่าเราเลยจุดต่ำสุดหรือยังน่าจะเลยแล้วจริงๆต่ำสุดน่าจะปีที่แล้วแต่ตอนนี้จุดต่ำสุดของเราอ่ะมันจะเด้งขึ้นเมื่อไหร่เพราะมันดูเหมือนว่าจุดต่ำสุดมันจะลากเข้ามายาวเพียงแต่ไม่ต้องการให้มันลากไปไกลอยากให้มันชิฟมันน่าจะถึงจุดที่ใกล้แล้วล่ะที่จะพิกอัพขึ้นแต่ต
พอพิกอัพขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันต้องมาดูบาลานซ์ของพวกซัพพลายอีกหลายๆตลาดเนี่ยบาลานซ์อ่ะพูดจริงคือคอนเซิร์นเรื่องออฟฟิศบิลดิ้งมากเพราะว่าถึงแม้ว่ามันถึงสุดต่ำสุดแล้วก็ตามแต่ด้วยซัพพลายที่เข้ามาจำนวนเยอะอันที่หนึ่งอันที่สองดีมานด์ที่คนก็ต่างลดสเปซเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกที่น่าสนใจมากที่สุดเซกเตอร์ที่น่าสนใจมากที่สุดน่าจะเป็นเซกเตอร์ออฟฟิศซึ่งว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าไอ้ซัพพลายที่เข้ามาเนี่ยมันถูกแบบมันเหมือนกับหลายๆโครงการนี่มันแบบมันมีการวางแผนที่มีบางทีก็คือก่อสร้างไปแล้วด้วยซ้ำมันไม่สามารถที่จะแบบมาหยุดกลางคันได้แล้วก็เชื่อว่า developer ก็คงจะยังถ้าทำไปแล้วก็คงจะหยุดยากเพราะเขาก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะเพียงแต่ระดับราคาค่าเช่ากับสิ่งที่เขาคาดหวังราคาที่เขาเคยตั้งนะวันก่อนเขาต้องไปรีไวซ์ลงแล้วเขาก็สิ่งที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงโครงการที่เป็นรีโทเพราะสัญญาเช่าเขาจะจำกัดแต่ถ้าเกิดโครงการไหนที่เป็นฟรีโฮคิดว่าเขาจะสู้ต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ค่าเช่าเขาถึงมาเขาจะถอยเข้ามาแต่ว่าลิสต์เขาไม่มีลิสต์พีเรียดที่มากันเขาเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะต่อให้มันเป็นฟรีโฮไม่มีลิสต์พีเรียดมากันแล้วดีมานด์มันจะมาจากไหนอะพี่โบในเมื่อตอนนี้เราไฮบริดเวิร์กฟอร์มโฮมกันหมดแล้วอะใช่ดีมานด์มันน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปให้พูดตรงๆอย่างถ้าเกิดพี่นั่งทำงานอยู่ที่บ้านทุกวันนี้ถามว่าพี่ก็เบื่อพี่ก็อยากไปเมาส์มอยคุยกับน้องๆสิ่งที่หายไปในชีวิตคืออะไรก็คือหายถึง culture ที่ว่ากลางวันเราจะต้องแบบไปกินข้าวกับเพื่อนหรือไปชิดแชทมันเดือนตอนนี้ถามว่าทำงานเหมือนกับรู้จักคนแค่ชื่อเราไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำไม่เคยเห็นเลยถามว่าอยากไปออฟฟิศไหมจริงๆก็อยากไปแต่ก็คงไม่ได้อยากไปเต็มเวลาเหมือนเดิมเพราะการทำงานอยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่ามันมีความสะดวกเราก็มีเวลาที่เราจะทำอะไรในเวลาระหว่างที่ทำงานไปมีธุระอะไรอย่างเช่นมีคนติดต่อจะให้มาส่งของอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะดูแลตรงนั้นได้ถ้าพูดถึงออฟฟิศหลังโควิดเนาะในเมื่อเรายังไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะถ้าสมมุติพี่โบเป็นเจ้าของโครงการที่ก่อสร้างไปแล้ว 50% ตอนเนี้ยพี่โบจะทำยังไงต้องช้าสร้างช้าขึ้นต้องค่อยๆคือต้องดีเลย์การก่อสร้างคือถ้าเราเสร็จเร็วเกินไปแล้วตัวดีมานด์ไม่มาอย่างน้อยมันคือเราก็ต้องมีคอสละตอนนั้นก็คือคงต้องดีเลย์แต่ปัญหาก็คือถ้าเป็นรีโทเนี่ยมันจะเสียผลประโยชน์กับเขาเพราะว่าระยะเวลาในการที่ทำกำไรของเขามีจำกัดและจริงๆตอนนี้ที่เป็นห่วงในตลาดออฟฟิศเพราะอะไรเพราะว่าที่ที่มาทำออฟฟิศบิลดิ้งทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นที่ที่เป็นรีโทเป็นที่ของรัฐมาก่อนเช่าทั้งนั้นจริงๆรัฐบาลก็ควรที่จะนิดหน่อยใช่ที่หายไปกับโควิดใช่เพราะเนี่ยจริงๆชีวิตเหมือนกับหายไป2ปีแล้วนะ2020กับ2020รู้สึกว่ามันไม่มีทรานแซคชั่นอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็คงต้องปีนี้อีกปี2022ไม่แต่ต่อให้ extend ไปได้อีก2ปี3ปีดึงให้ดีเลย์สุดๆแล้วก็ตามอ่ะเราจะดีมานด์มาจากไหนอ่ะในเมื่อความต้องการของออฟฟิศมันน้อยลงอ่ะสมมุติอ่ะสร้างก่อสร้างไปแล้ว 50% อ่ะรูปแบบการพัฒนาเนี่ยอีก 50% ที่เหลือมันจะเป็นยังไงอ่ะจริงๆตอนเนี้ยเท่าที่รู้มาหลายๆตึกถึงขั้นแบบอยากให้ลูกค้าย้ายมาอยู่ตึกเค้าตึกใหม่แล้วทีเนี้ยเค้าเริ่มมาศึกษากันแล้วว่าโอเคนะถ้าเกิดลูกค้าไม่ย้ายมาเพราะอะไร1เขาต้องมาเสียเงินก้อนในการตกแต่งเสียค่าขนส่งค่าขนของย้ายมาเชื่อมั้ยว่าตอนนี้มีหลายๆตึกอ่ะที่เขาอ่ะออฟเฟอร์ไอ้พวกเนี้ยโดยแสงเข้าไปในค่าเช่าสมมติเขาจะคิดค่าเช่าสมมติราคาตลาดตอนนี้อยู่ 1,000 บาทต่อตารางเมตรแต่ว่าเขาอ่ะก็ลดราคาค่าเช่ามาอาจจะแบบสมมติเขาลดมาเหลือสัก800เนี้ยเขาจะอินคลูดไอ้พวกค่ารีโนเวทเขาเรียกอะไรค่าตกแต่งพื้นที่ค่าขนย้ายอะไรให้ด้วยจริงๆหลายบริษัทเขาศึกษาตัวนี้แล้วนะว่าคอสที่แต่ละบริษัทจะย้ายมาจะเป็นเท่าไหร่ค่าตกแต่งเป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็เอามาแล้วก็เป็นรวมว่าโอเคคุณย้ายมาคุณไม่ต้องเสียค่าตกแต่งแต่ว่าคุณจ่ายค่าเช่าสมมติ800บาทแต่ว่าเขาก็ต้องไปหาแสงมาจริงๆก็เหมือนเขาลดให้มากกว่าอันนี้เหมือนกับ 1,000 นี่ลดให้ 20%จริงๆเขาอาจจะลดถึง 40% เพราะว่ามันมีคอสตรงนี้แต่แทนที่เขาจะพูดมาป้างว่าเขาลดไป 40% มันก็ดูแบบ
ไม่ใช่แล้วก็อย่างน้อยเขายังมีเงินที่เข้ามา800สมมุติ800ปุ๊บเนี่ยพอครบ3ปีสถานการณ์ดีขึ้นเขาสามารถปรับขึ้นได้ง่ายกว่าที่เขาจะไปลดราคา 40% หรือ600บาทแล้วตอนปรับขึ้นอ่ะมันจะปรับขึ้นได้ยากค่ะอีก5ปีถามเอิร์ธว่าอีก5ปีเอิร์ธคิดว่าออฟฟิศจะออฟฟิศจะกลับมามั้ยเอา10ปีดีกว่าอ่ะ10ปีเลยไม่กลับอ่ะเราว่าจะไม่เห็นเหมือนคอนโดอ่ะเหมือนตลาดคอนโดที่เราจะไม่กลับไปเห็นภาพการต่อแถวจองคอนโดจ้างรับต่อซื้อใบจองแล้วฟิตขายได้กำไรหลายแสนภายใน2วัน3วันเออว่าตลาดคอนโดเมืองไทยอ่ะจะไม่กลับไปเห็นภาพนั้นอีกแล้วส่วนตลาดออฟฟิศก็จะไม่เห็นภาพแอส2ล้านตารางเมตรเข้าไปในตลาดอีกแล้วเอาแค่ existing supply ที่อยู่ในไพร์ไลน์อ่ะแอปสอบให้หมดอ่ะก็ยังลุ้นเลยอ่ะส่วนตึกออฟฟิศเกรด B ก็อาจจะแบบล้มหายตายจากหรือเปลี่ยนรูปแบบทุบทิ้งไปทำอย่างอื่นเลยเขาทุบทิ้งก็ได้แต่ว่าเขาจะมาขึ้นอะไรถ้าเขาทุบทิ้งหรอกับการที่เขาอยู่อย่างเงี้ยเขายังมีรายได้ถ้าเขาคืนทุนไปแล้วพี่ว่าเขาก็ปล่อยเขาไปป่ะก็แค่เอามาให้มันพอมีเรเวนูโปรฟิตสักหน่อยนึงอันโอเปอเรชั่นต้องคิดอย่างนั้นอะเมื่อกี้เราพูดออฟฟิศไปแล้วเนาะทีเนี้ยรีเทลในช่วงหลังโควิดจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะตอนนี้มองว่าเป็นโอกาสดีของเดลิเทลเดเวลลอปเปอร์ทุกรายเพราะทุกรายตอนนี้ต้องเซตซีโร่หมดทุกอย่างปรับศูนย์คือโอเคเราจะเห็นว่าเซ็นทรัลเดอะมอลล์จะเป็นแบบเจ้าที่ลีดดิ้งเข้ามาหมดถูกไหมคะคือก็จะนำริ้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ของรีเทลคือทุกรายต้องกลับมาอยู่ที่จุดเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าทุกรายต้องทำการปรับกลยุทธ์ปรับแผนการปรับแผนหรือรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะรองรับไอ้ตัวตลาดตัวคนซื้อที่เข้ามาถามว่าทำไมมันเหมือนกับเป็นโอกาสดีของ developer ที่เป็น retail ที่เป็นอาจจะไม่ใช่แข็งถ้าเขาตอนนี้เขาศึกษาศาสตร์market ดีๆเขาจะสามารถที่จะไปในสามารถที่จะก้าวไปเพราะในจุดที่ CPN หรือว่า The Mall เขาอยู่เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องตอนนี้เขาต้องปรับกับลดลงตัวลงมาจุดในสตาร์ทจุดสตาร์ทเดียวกันเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ทุกคนต้องกลับมาศึกษาใหม่หมดว่าconsumer behavior เป็นยังไงต่างชาติจะมาเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงแผนในรีเทลจะต้องมีการปรับหมดการวางรูปแบบคอมเหมือนกับรีเทลมันคงไม่ใช่จุดที่จะซื้อขายซื้อสินค้าแล้วมันต้องเป็น experience มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรายอ่ะจะต้องมาเน้นใหม่การมีการแบบช็อปไซซิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกคนคงต้องมานั่งศึกษาแล้วล่ะว่าช็อปไซซิ่งจะเป็นยังไงในแต่ธุรกิจคือมันก็เลยเหมือนกับทุกคนจะอยู่ในจุดเดียวกันละซีโร่พร้อมกันถ้าเกิดจะเข้ามาในตลาดรีเทลตอนนี้ก็คือมันไม่มีใครรู้อะว่าตอนนี้รีเทลมันคนละแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเรซิปี้ของรีเทลซึ่งเซ็นทรัลกับเดอะมอลล์เขารู้หมดแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะแพทเทิร์นจะต้องเป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้ทั้งเดอะมอลล์ทั้งเซ็นทรัลเขาก็ต้องกลับมาศึกษาดีไซน์หมดแล้วทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าใครจะลองผิดลองถูกเหมือนกับทุกคนลองผิดลองถูกใหม่หมดเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นตลาดที่รีเทลมองว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันละซีโร่มันเท่าเทียมกันแล้วพี่โบคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อภาพที่จะเกิดขึ้นอนาคตกับรีเทลคือจริงๆแล้วอ่ะถามว่ารีเทลยังมองว่าเป็นตลาดที่ยังไงก็ไปต่อเพียงแต่ว่าทำไมถึงไปต่อเพราะว่าอาชีวิตคนเราตอนนี้แค่ทำงานก็ถูกอยู่กับบ้านแล้วถามจริงวันทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นรถติดนะคะเพราะอะไรแม้ทั้งโควิด 30,000 วันนี้คนก็ยังเพราะอะไรคนเบื่อมาอยู่บ้านคนก็อยากออกไปข้างนอกออกไปช้อปปิ้งคืออาจจะไม่ช้อปปิ้งก็ได้แต่ออกไปเจอคนไปกินข้าวไปเจอเพื่อนสังสรรค์อย่าง F&B แต่ก่อนอาจจะต้องแบบคล้ายๆกับว่าตัวซีตติ้งมันน่าจะแบบห่างกันเยอะขึ้นมาเพราะว่ามันแบบเรื่องโควิดเนี้ยแล้วก็ซีตติ้งก็น่าจะเป็นแบบกึ่งๆเอาท์ดอร์เพิ่มขึ้นงั้นแปลว่าต้องมีเซมิและมีทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์แล้วร้านก็อาจจะต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าระยะห่างมากขึ้นจริงๆมันก็มองได้สองมุมนะคะเพราะว่าเดิมอ่ะบางร้านอ่ะก็ลดสเปซลงเพราะอะไรเขาก็มองทำเดลิเวอรี่แต่มันจะมีสองจุดละล่ะคือจุดหนึ่งเป็นจุดทานข้าวเป็นไดน์อินอีก
แล้วก็จะเห็นว่าช็อปอีกช็อปนึงมันก็จะเป็นจุดที่แบบ grab and go ไปซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราไปดูรีเทลจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับมี2จุดจุดกินกับจุด grab and go แล้วก็จุดคนที่ซื้อแบบแล้วก็ไปถามว่า S&D จะอันนี้ยากไม่รู้ว่ามันจะลดหรือจะเพิ่มแต่จริงๆก็ถ้า S&D มันก็คงไม่ได้แบบลดพื้นที่อะไรมากนักแต่ไอ้ตัวที่คนก็มองว่าไอ้พวกแฟชั่นเสื้อผ้าล่ะจะลดพื้นที่ไหมจริงๆแฟชั่นเสื้อผ้าลดพื้นที่ไหมเข้าที่ดูก็ไม่ได้ลดนะคะแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนคือเขาเอาเชลออกแล้วเขาเป็น experience ที่เป็นแบบที่แบบให้ลูกค้า experience ที่แบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบใส่เสื้อเดี๋ยวนะที่เมืองนอกที่เมืองนอกไม่แต่ว่าเมืองไทยกำลังจะมาทำแล้วนะใครทำหลายหลายที่เลยตอนนี้ที่จะทำสมมติว่าอยากได้เสื้อตัวนี้แต่ไม่อยากลองปึ้งเสื้อตัวนี้สกปรกขี้เกียจเปลี่ยนชุดแล้วบางทีแบบสิบชุดแล้วก็เหมือนกับว่าฉันต้องเปลี่ยนหนึ่งเรื่องความสะอาดด้วยมันจะเป็นภาพที่เหมือนเราเดินเข้าห้องลองแล้วก็เป็นเหมือนแบบวิชวลเป็นเวอร์ชวลใช่ไอ้เสื้อตัวเนี้ยมาใส่เขาใส่แล้วแล้วก็มองว่าพอดีไหมอันเนี้ยจะมีเยอะแล้วก็แต่ละรีเทลก็จะไม่ได้ขายเฉพาะแฟชั่นแล้วล่ะสมมติแฟชั่นมันก็จะเริ่มแตกลายเป็นอะอย่างเห็น H&M Home เงี้ยมันก็จะแตกแชปก็มาทำร้านกาแฟใช่แล้วเหมือนกับในหนึ่งรีเทลอ่ะมันจะเป็นจุดที่ว่าสมมติร้านแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ว่าทำไมต้องมีร้านกาแฟเพราะเหมือนกับว่าเมื่อแฟมิลี่มาก็ให้แฟมิลี่เหมือนกับผู้ชายนั่งรอกินอะไรประมาณนั้นคือแต่ก่อนมันไม่มีงานมันก็จะเป็นอะไรที่พอเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเบื่อว่าแบบผู้ชายก็ขี้เกียจรออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับผู้ชายก็นั่งแบบแล้วก็มีแบบมุมแบบของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆตอนนี้ของแต่งบ้านมันก็มาแรงเนาะพวกเราจะบอกว่ารีเทลถ้าในส่วนแบบเสื้อผ้ามันอาจจะเป็นผ้าที่ลดเทลลดการแขวนเสื้อผ้าที่แบบเมื่อก่อนเราจะมีหลายร้อยตารางเมตรลงแต่เป็นพื้นที่นั่งคุยพื้นที่แฮงเอาท์พื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ที่มากกว่าช้อปปิ้งมากขึ้นก็แบบจะมีห้องรองอะไรที่แบบไวๆที่แบบไม่ต้องต้องไฮเทคต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาที่ไม่ต้องกลัวเชื้อโรคเพราะคนนั้นลองเสื้อตัวนี้วันหนึ่งคนลองตั้งกี่คนใช่ยังไงคนก็กลัวโอเคก็ไม่ได้โอเคไม่ได้เนาะคุณใช้อยู่ดีกว่าเท่ากันอย่างได้ไหมเออได้ไงว่าฟิตกับเราไหมทองไหมแสนใหญ่ไหมไม่แต่คือแต่ก่อนเราต้องแบกมาลองหลายๆไซส์ใช่ป่ะเราอาจจะแบบลองปุ๊บลองไซส์นี้แล้วเอวขนาดนี้แล้วสำหรับตัวอื่นๆแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบแนวแบบเดียวกันเราก็คงรู้แล้วเราใส่ไซส์นี้แต่ว่าเปลี่ยนสีจะเป็นยังไงเอามาแมทช์กับเสื้อตัวนี้แล้วมันเข้าไหมมันไม่ต้องมาแบบว่าโอเคนะสมมติลองได้ละได้กางเกงตัวนี้แล้วล่ะแต่ไม่รู้จะเอาเสื้อตัวไหนหรือได้เสื้อแล้วแต่ไม่รู้จะกางเกงตัวไหนเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเขาเรียก artificial เลยก็ไม่รู้ที่ปิ้งเข้ามาแล้วก็เป็นตัวเราเลยแล้วมุมแบบเครื่องสำอางอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเริ่มมีแบบเป็นจุดที่แบบให้ลูกค้าเล่นแบบแต่งหน้าลองอะไรเงี้ยคืออย่างทุกจริงๆปัจจุบันมันก็มีอยู่นะแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นที่แบบให้ลูกค้าได้แบบสร้างประสบการณ์เยอะขึ้นในมุมพี่อ่ะพี่มองว่ารีเทลอ่ะสเปซไม่น่าเล็กลงเพราะมันสร้างถ้าเกิดสร้างเอ็กซ์เพรียร์แล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ขายของเพราะฉะนั้นไอ้สเปซที่ทำแอคทิวิตี้อ่ะจะค่อนข้างเยอะโรงแรมก็จะต้องมีคอนเซ็ปต์ใหม่ตอนนี้โรงแรมที่สร้างใหม่ๆจะไม่เน้นห้องไซซิ่งเล็กแล้วนะถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆแบรนด์พวก4-5 ดาวพี่ว่า5ดาวแหละเขาจะเริ่มแบบคอนซิเดอร์ถึงห้องที่ไซซิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนตั้งแต่แบบเดคเคชั่นเวิร์คเคชั่นอะไรเงี้ยและเทรนด์ในอนาคตยิ่งแบบถ้า work from anywhere เราเชื่อมั่นอันนึงเลยว่าคนต่างประเทศต้องมาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะโรงแรมเดิมเนี่ยอาจจะมีห้องประชุมน้อยต้องเพิ่มห้องประชุมขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ต้องเพิ่มจุดที่แบบนั่งทำงานโดยที่สามารถประชุมได้อะคืออาจจะมีมุมเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจ real estate อ่ะมันจะเริ่มแยกเซกเตอร์ไม่ชัดเจนขึ้นละแต่ก่อน
มันจะต้องเบรนเข้าหากันแล้วมันก็จะต้องเหมือนกับโรงแรมบางทีอาจจะต้องมีแบบไอ้ส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเข้ามาด้วยไหมเพราะว่าคนที่มาเวิร์กฟอร์มเอนิแวร์เขาก็ตื่นเช้ามาเขาก็คงไม่อยากอยู่ในห้องมานั่งทำงานในห้องเขาทำงานในห้องจริงเขาอาจจะเป็นประชุมอะไรที่ซีเรียสหรือเขาเข้าไปในห้องประชุมถ้าเกิดประชุมซีเรียสแต่ว่าถ้าเกิดเขานั่งทำงานแบบที่เขาในจุดที่เขาสามารถที่จะแบบดูเหมือนกับไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะแต่เราก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ไทเวทใช่อะไรกล้าหรือประมาณก็ประมาณนั้นโรงแรมและนั่นก็เป็นเทรนด์ของออฟฟิศรีเทลแล้วก็โรงแรมนะคะสำหรับตลาดคอนโดในอนาคตแล้วก็แบรนด์เดดเรสซิเดนซ์จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ใน EP ถัดไปเลยค่ะ